รียมเปิดม่านยิ่งใหญ่ Cosmo Pop CBE ASEAN Bangkok 2024งานแสดงสินค้าความงามระดับโลกกลับมาสร้างโอกาสธุรกิจครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมความงามอาเซียน 13-15 มิถุนายน 2567 นี้ตลาดความงามโลกโตไม่หยุด 2023-2027 อุตสาหกรรมเครื่องสำอางทั่วโลกมีมูลค่ารวม 427,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 6% ต่อปีหรือแตะตัวเลข 580,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่สูงเช่นนี้ทำให้งานแสดงสินค้าความงามแบบ B2B อย่าง Cosmo Pop CBE ASEAN Bangkok 2024 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้กลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกค่ะOf course we with Victim Asia we're here for since 1994 so we're here for already 30 years we do this together with Health and Nutrition since last editionthe reason why we did it because we would also like to have more ingredients at this event. So this is why we cooperated with them. The objective for this event is one, to forget Corona for once and forever. We last edition were here, we were in the middle of Corona, so it meant China, Philippines, Japan, a lot of countries were still closed that they couldn't visit. And what we see for this edition that the pre-registration numbers were very high.Also, not only from Thailand, but from a lot of neighboring countries, Vietnam, India, China, Singapore, etc. So the objective for this event is to make as many contacts as possible, so that we, that the exhibitors have a good time, that they will meet the right people, that they will do business, and that everybody comes back in 2 years' time.คุณเซบาสก็ได้กล่าวไปว่าจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะด้วยความภาคภูมิใจของการจัดงาน Victim Asia ตั้งแต่ที่ผ่านมาเพราะว่าได้เราจัดมาตั้งแต่ในปี1994กว่า30ปีแล้วที่เรามีประสบการณ์มากมายแล้วก็ตอกย้ำอีกว่าทำไมครั้งนี้ถึงกลับมาจัดงานที่ในประเทศไทยโดยใช้เป็น Victim Asia เพราะว่าในช่วงการจัดงานเมื่อคราวที่แล้วค่ะ Last Edition เนี่ยเราจัดงานอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิดจึงทำให้เราได้เห็นปัญหามากมายแต่ในการจัดงานปีนี้ที่เราเพิ่มเติมคือเรานำส่วนที่มันเป็นอินกรีเดียนในอุตสาหกรรมเนี่ยมาจัดแสดงโชว์แล้วก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะเอ็กซิบิเตอร์ที่เป็นมืออาชีพเลยมาอยู่ภายในงานนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะตัวเลขลงทะเบียนจากการจัดงานปีคราวที่แล้วค่ะเมื่อปี2022ซึ่งมีตัวเลขลงทะเบียนที่ค่อนข้างสูงคือได้รับการตอบรับเยอะจึงทำให้เราตัดสินใจที่จะจัดงานเข้ามาในปีนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขลงทะเบียนที่ของการจัดงานในปีนี้เองเราได้มีการจัดงานผ่านที่ทั้งประเทศในภูมิภาคเองทั้งในจีนเองในฟิลิปปินส์เองก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยพลิกฟื้นกลับมาหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่หลายประเทศเนี่ยจะต้องหยุดชะงักในด้านอุตสาหกรรมไปแต่คราวนี้เราจะสร้างความสำเร็จร่วมกันค่ะ A special activity of this event is one of course the exhibitors we have a very big exhibitor listNow we here. We were here for the pet food, but it's not only pet food. It's for all feed animal industry. So it's aqua feed, pet food, animal feed, and that's one. And we have a full program of conferences during the 3 days. We have the Thai Feed Miller Association who's going to do a big conference. We have from the Netherlands our university in Wageningen. They were going to have a big feed technology conference with a lot of professors here from Asia, so that will be a very exciting conference this afternoon. We have Aquafeed Association do a lot of, they bring all their members here to look around and to hear new innovations. And an exciting thing is still that we do it together with our friends from Utrecht. And the left side is Health and Nutrition, the right side Victim, and we try to integrate it as much as one show. So a complete show for Animal Health and Nutrition.ก็คุณเซบาสตอกย้ำนะคะว่าความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าคือเอ็กซิบิเตอร์ที่มาร่วมออกแสดงนวัตกรรมแล้วก็โชว์เคสต่างๆเพราะว่าเอ็กซิบิเตอร์ส่วนใหญ่ที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ค่ะแทบจะเป็นคีย์เพลเยอร์หรือว่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกมากมายเลยที่พวกเขามาในครั้งนี้และนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์โปรแกรมก็คือเรื่องของการจัดคอนเฟอเรนซ์ค่ะมีหัวข้อสัมมนาที่เราได้มีการเชิญ
สปีกเกอร์ระดับโลกมากมายที่มีบทบาทสำคัญในวงการของธุรกิจanimal feed อะค่ะแล้วก็รวมถึงตัวอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือ pet food ด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยมีการร่วมมือที่จะเชิญสปีกเกอร์มาจากสถานทูตก็คือฝั่งเนเธอร์แลนด์ด้วยที่มาร่วมนำเสนอข้อมูลทางด้านการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นเราอยากที่จะจัดโชว์ให้มันเป็น integrated exhibition show ที่รวบรวม integrated exhibition show ในมุมมองของคุณเซบาสหมายความว่าอยากให้ทุกงานเนี่ยรวมทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้แล้วก็หัวข้อการวิจัยมาไว้ที่เดียวในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็อยากทำให้มันได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ show okay of course now we just opened our event in 2024 it will be from 12 to 14 March show days show hours are from 10 to 6 so we hope to see all people who registered online the last couple of months a lot of them were registered so we hope to see them all we hope there will be a lot of contact a lot of business and I hope everybody enjoys the show ก็อย่างที่คุณสบาร์ได้กล่าวไปว่างานนี้จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้นะไบเทคนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอแล้วก็ต้อนรับทุกท่านให้มาเยี่ยมชมภายในการจัดงานเพราะว่ามีจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนหน้านี้ประมาณล่วงหน้าก่อนที่เราจะจัดงานเนี้ยค่ะประมาณ2ถึง3เดือนก็อยากที่จะพบเจอกับทุกท่านมาเยี่ยมชมการจัดงานดีๆแบบนี้ร่วมกันค่ะ